คอไม่ธรรมดานะคะ 185.9999 ชั้นขนาดนั้นถึงแม้ว่าข้างในจะร้องดีแต่ทีมของเราก็มั่นใจว่าเสียงร้องของพี่ธรรมนูญวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมครับพี่เราประสานมือกันหน่อยดีกว่า 1 2 3 เย้พร้อมแล้วไปเลยเย่ทำไมยังเลยสวัสดีครับผมพี่ธรรมนูญธรรมนูญครับครับผมผู้เข้าประกวดตื่นหรือยังตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ว่าพี่เขาไม่อยากใช้เสียงเยอะเขาถนอมเสียงไว้ปล่อยในเพลงครับอ๋อไม่อยากเห็นเขาดองแล้วเห็นพี่ดุลดองแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับสบายสบายครับไม่กดดันนะครับไม่กดดันครับมาในที่คุ้มมาตรฐานเพื่อที่สร้างฝันปั้นดินสุขเปิดช่องเจ็ดแล้วรู้มาสนุกยาวพี่ธรรมนูญวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาสาวงามเมืองพิจิตรครับนี่สาวงามพิจิตรหน้าพิจชวนมองอายหวังทองลมมองสาวเมืองพิจิตรเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากคิดหมายปองผิวเรืองเหลืองทองดังทองมาเจอวัดแห่งเรือท่าหลวงมาดูบวงมาตอน้องยืนดูเรืออยู่เหนือตะลิ่งริมคลองแอบรักจอมตรูแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มกระดองตามชิดติดคลองงานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อเพจะไปสู่พ่อทำนาทุนบนบานพึ่งบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันแม่ยันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเภาทองอยากเป็นตะเคไว้เร่ขาบน้องพากลับวังทองเล้าคลอแน่เสรีกับสดใสงานนี้ไม่ใช่แค่นักร้องประกวดแต่ตัวศิลปินก็สะเทือนใจไปด้วยนี่ถ้าอมลูกอมลูกอมลูกอมเวลาร้องอีกนิดเดียวนะปิ้งนะสดใสเลยครับผมสดใสเลยผมว่าเขาเท่ากันจริงๆอ่ะแต่นี้เขาจะตกรอบหรือไม่ตกรอบมันอยู่ตรงนิสัยและสันดานของคนที่อยู่ฝ่ายไหนครับผมสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยชัดเจนนะแต่ว่าบางทีมันไปรวบคำหน่อยตัวขึ้นเนี่ยมาเลยสาวเมืองพิจิตรไปรีบไปหน่อยมันรีบเร่งไปนิดหนึ่งนะสาวงามพิจิตรหน้าพิจชวนมองอายหวังทองมันก็เลยขาดตกบกพร่องไปบ้างเล็กน้อยอย่างอื่นก็ดูจะอ่อนหวานดีพอใช้ได้นะครับเอาเถอะยังไงก็ขอให้
คู่นี้ถือว่ามวยถูกคู่นะฮะถ้าเราไม่เก็บรายละเอียดให้ดีแล้วจะต้องรู้ว่าทั้งคู่นี่ใกล้เคียงกันมากมีตัวเมโลดี้นิดหน่อยที่เราผิดนะที่พลาดอยากฝากชีวิตเนี่ยอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิตรอยากฝากชีวิตต้องใช้ตัวเมโลดี้ตัวนี้นะเธอแตะไม่ถึงให้คิดไหนป่ะนี่ร้องอย่างเขาเนี่ยถึงไม่ได้บันทึกเป็นเสียงสักทีไงนะมีนิดหน่อยที่จริงแล้วต้องยอมแล้วว่าใกล้เคียงกันทั้งคู่นี่แหมสูสีขอบคุณมากครับพี่ยิงเนื้อเสียงก็ดีแล้วแก้วเสียงดีวิธีการร้องชัดเจนคะแนนจะชัดเจนหรือเปล่ารอสักครู่พี่ธรรมนูญเขาเรียกว่าเปรียบมวยโอ้ท่ากันเลยท่ากันเลยรุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่สดใสกับเสรีพี่จะฝากอะไรถึงทางบ้านเชิญเลยครับไม่ได้ฝากอะไรมากมายแต่เพียงว่าไม่รู้จะซื้ออะไรมาไม่ซื้อมาทั้งอย่างผมพูดถึงพี่น้องชาวพัทลุงเป็นภาษาบ้านเราพี่วันนี้ครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนเจ้าพี่น้องพัทลุงมาออกรายการชุมทางดาวทองขอให้พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับไอ้ย่าคือมี่แค่พัทลุงอยู่พัทลุงอยู่ครับแล้วตอนนี้อยู่จังหวัดไหนพัทลุงครับ